โทนี่แก้วสวมชุดไทยสวยสง่าควงแขนเข้าสู่ประตูวิวาห์งานน่ารับอบอุ่นมากเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่น่ารักและอบอุ่นมากจริงๆสำหรับงานแต่งของบ่าวสาวป้ายแดงโทนี่รากแก่นกับแก้วจริญญาสิริมงคลสกุลที่ได้ถือฤกษ์ดีของวันนี้11ธันวาคมจัดพิธีมงคลสมรสณเดอ EYIE คลับเฮาเขาใหญ่โดยบรรยากาศเมื่อช่วงเช้านั้นถูกจัดเป็นพิธีมั่นอบอวนไปด้วยความรักของคู่บ่าวสาวและครอบครัวรวมไปถึงญาติเพื่อนที่สนิทที่เดินทางมาร่วมเป็นสักขีพยานซึ่งถึงแม้งานจะถูกจัดขึ้นมาอย่างเล็กๆตามความตั้งใจของโทนี่แก้วแต่กลับน่ารักและเต็มไปด้วยความอบอุ่นจนคนในงานรับรู้ได้อย่างดีเลยทีเดียวซึ่งทางด้านโทนี่และแก้วก็ได้สวมใส่ชุดไทยสีทองอร่ามเข้าคู่กันดูแล้วช่างสง่างามและโดดเด่นที่สุดโดยช่วงเย็นของวันนี้จะมีพิธีฉลองมงคลสมรสของทั้งคู่เป็นลำดับต่อไปแก้วโทนี่พรีเวดดิ้งเท่ไม่เหมือนใครเปิดใจที่มาของภาพและเรื่องราวโทนี่แก้วร่อนการ์ดแต่งงานสุดคูลเชิญเป็นสักขีพยานรับแบบนิว normal 11ธันวาคมนี้